ครับระหว่างรอตักสั่งก็เดี๋ยวพามาดูรถใหม่ครับผมวิ่งได้ประมาณ3เที่ยวดาวหลักแสนดาวนี่300,000ใช่มั้งนะครับนี่ครับก็เป็นฮิโน่นะครับนะครับฝาข้างก็เป็นเงี้ยฝาข้างรุ่นใหม่เขาจะมีตัวนี้เป็นรอน2รอนกี่ตันนี่รถคันนี้โอ้ทำไมก็ต่อได้เบากว่าเดิมอ๋อ5 ตัน250 กิโลนะครับก็จะมีไม้นะครับรองแล้วก็ไอตัวกระบะมันก็จะสูงกันอีกครับกระบะมันสูงนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้เอกลักษณ์ดีหน้าเขาก็อย่างนี้เนี่ยท้ายเขาจะเป็นทับทิม2 ตัวนะครับดาวมาได้ยินข้าวมาดาวมา300,000ครับตัวนี้ดูดแล้วครับนี่ครับระหว่างรอยางที่เขาให้มาก็มิชลินชลิน3เอ้ยไม่ใช่มิชลินนี่6 7เส้นนะครับนี่ครับแล้วก็ยางอะไรด้วยเดี๋ยวถามซื้อแกก่อนแกขายแล้วครับ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้หรอกครับ7 ปีอ่ะมันปีนึงอ่ะมิชลินได้นานอยู่แล้วครับทำไมไปเหยียบอะไรนะส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีเลยครับมีท่อค่อยออกนี้ครับเมื่อก่อนนี่ฮีโน่เขาจะเป็นท่อทรงตัวเอสนะครับจะออกมาตรงข้างใต้มาแบตนะครับแต่ว่าคันนี้ออกตรงนี้เลยครับรุ่นใหม่เฮ้ยลืมพาดูข้างหลังครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีโชค1 คู่ครับนี่เขาทำมาให้เลยครับโชค1 คู่เสริมแหนบบนล่าง2 แผ่นข้างและท้ายไอ้ซ้ายขวาครับมาใบใหม่ไอ้ตัวนี้ต้องระวังครับนี่สุดท้ายครับ2-3 พันนะครับตัวนี้ยางหน้าก็มิชลินเดี๋ยวดีหน้าให้เลยน้ำเดิมผมไม่มีไม่แต่งอะไรเลยครับชุดหน้าเดิมหมดครับผมแต่ว่าครอบกระจกดีหน้าเขาจะอันนี้เขาจะสวยครับนี่มันจะเป็นเหลี่ยมนะครับนี่เป็นเหลี่ยมขากระจกก็เป็นขากระจกเดิมนะครับไฟหน้านี่แพงเอาเรื่องนะครับรุ่นนี้ประมาณถ้าแท้ก็60,000แล้วมั้งไฟหน้านี่แต่มันดูสวยครับมันแบบว่ามันเป็นของซีรีส์7เนาะไปหน้ามันน่ะมันเหมือนกันตัวใหม่น่ะมันก็เลยเหมือนกันนะครับถ้าถามว่าแปลงหน้านะครับถ้าตัวเก่าแปลงหน้าถามว่าจะสวยไหมมันก็ไอ้มุมตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าโน่นมุมตัวนี้มันจะไม่ตรงกันมันจะไม่ค่อยสวยนะครับถ้ามองจากด้านข้างนะแต่ถ้ามองข้างหน้ามันก็เหมือนกันหมดแหละถ้าแปลงนะครับแต่ก็ต้องมีตังค์ในระดับนึงเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยมันแพงเอาเรื่องครับฝั่งนี้ก็เข้ากระจกเหมือนกันวิ่งได้3เที่ยวเองครับใส่อะไรกลับได้พรุ่งนี้มีงานดังนี่ละโอ้โหเมื่อก่อนทำอะไรพี่รู้ว่าขับรถนี่แหละฮะขับกับใครนะคันสีฟ้าคันไหนเนาะนี่ก็เลยมาซื้อตัวเองเลยขอขายผมก็จำไม่ได้หรอกครับอ๋อครับขอสีฟ้าจำได้แล้วครับแล้วพี่ขับระหว่างครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรมันขับดีกว่ารถใหม่ดีกว่าอ๋อเมื่อก่อนพี่ขับ210มั้ยโอ้15ไอ้ตัวนั้นมันเป็น210ไงอ๋อก็เลยอันนี้มาซื้อ210ก็ขับดีกว่าแล้วโหมดที่ว่าเค้ามันมีปุ่มขึ้นเขามันกดได้จริงมั้ยมันต่างมั้ยถ้าเกิดว่าเราไม่กดกับไม่กดกับกดอ่ะโอ้ยังไม่เคยลองอ๋อที่ว่ามีปุ่มขึ้นเขาเวลาขึ้นเขานี่ต้องกดนะครับอ๋อ
เคยเหยียบมิกเขาเล่งยังได้เท่าไหร่โอ้รถเปล่าวิ่ง103นี่ผมถึงชอบเนี่ยผมชอบใจรุ่นเนี้ยเพราะว่าเขานี่ครับรถรุ่นนี้นะครับเขาไม่ค่อยกักเท่าไหร่ไอ้ตัวนู้นเนี่ย120ตันแล้วพี่ได้แค่นั้นแหละ120แหละคันนี้นะครับ103นะครับเหมือนเขาไม่ได้กักเท่าไหร่แต่รถหนักก็จะมันน่าจะได้103กันแหละแต่ว่ามันจะขึ้นช้านิดนึงครับนี่ครับมันก็รูปทรงก็คล้ายกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีซุ้มคิ้วนะครับที่เป็นสีดำๆนะครับแต่เครื่องนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ออปชันมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับแหนบหน้านี่ดีหน้าเขาได้เสริมมาพี่ได้เสริมไม่ได้เสริมมั้งแหนบหน้าแหนบหน้าเสริมหลัง2ตัวปรับโชคโอ้ยแต่รถเบามากเลย5ตัน2เลยแต่ผ้าใบเหมือนจะสั้นนะหรือว่ายาวเฮ้ยไปปิดถึงไฟไหมไม่ถึงเหรออ๋อเขาแถมผ้าใบป่ะซื้อรถเขาซื้อเองผ้าใบก็เป็นหมื่นนะมั้งผ้าใบ9,500นี่ครับผ้าใบนะครับบางคนก็ไปเก็บยกขึ้นบางคนก็เอาไว้ข้างหนานะผ้าใบบางๆครับไม่หนาเบาอยู่มั้งนี่ครับก็จะมีบันไดด้วยบันไดแล้วข้างเลยบันไดอย่างนี้ถ้าถามว่าบันไดอย่างนี้ดีไหมก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นบางคนถ้าเป็นพม่าเนาะใส่รองเท้าหัวลายหมดครับตรงนี้ครับหัวมันจะลายครับก็เลยถ้าบางคนบอกว่าเอาครอบเลดมาใส่ตรงเนี้ยเวลาขึ้นรถอะถ้าเราก็พอจะรู้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นนี่หัวจะลายหมดถ้าเอาเลดมาใส่นี่รับรองลายก็เดิมอีกแต่ฝาข้างบอกช่วงล่างก็ช่วงล่างไม่มีแล้วครับเดิมมีแหนบ2ตัวนะครับนี่ครับพื้นโอ้ผมว่าแล้วทำไมมันบอกอย่างเพราะว่าไอ้เหล็กตัวเนี้ยเขาไม่ได้ใส่ทีนะของผมมันทีครับนี่โอ้แก้วเลยครับนี่ครับล้างมือนี่ล้างมือครับเล็กๆครับบางคนเขาเป็นบางคนพลาสติกทำไมถึงบอกว่าเป็นบางคนพลาสติกเวลายางระเบิดมาเนี่ยถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันเคาะคืนยากไงถ้าเป็นพลาสติกเปลี่ยนง่ายครับผมแล้วก็อย่างเบาด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกถ้าบางทีบางคนเหล็กนี่ถ้าตื้อมาเนี่ยมันบิดมันงอมันเสียรูปหมดเลยนะครับหรือว่าเลดนะครับอันนี้เขาก็เลยเลือกใช้เป็นพลาสติกครับผมมันจะได้ง่ายครับผมมาเดินดูอีกรอบนึงแต่พี่ก็บอกว่าฝาท้ายหนักครับผมว่าเหล็กน่าจะหนาครับผมตัวนี้นะครับนี่ดึงจะต้องนึกออกเวลาเปิดท้ายครับก็คือว่าเวลาใส่ของอ่ะตัวนี้ต้องดึงไว้เหล็กตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักครับผมเอาไว้รองแล้วก็จะมีโซ่ดึงด้วยนะครับโซ่ดึงฝาท้ายไว้นะครับส่วนด้านหลังก็มีโซ่เส้นหนึ่งโซ่กลางเส้นหนึ่งนะครับข้อก็ประมาณ2.20 เมตรแหละครับความกว้างก็ถ้ามาตรฐานดีหน้าเลยก็ถ้าวงในนะครับเขาจะทำเป็น2.35 เมตรครับผมเพราะว่าตะกร้าหรือว่าอะไรเนี่ยจะใส่ได้เหมาะพอดีกับรถเลยครับถ้าบางทีถ้าเราไปทำ2.30 เมตรมันจะเรียงตะกร้า4 แถวไม่ได้ผมเขาก็เลยต้องมาตรฐานเป็น2.35 เมตรทั่วไปนะเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องความกว้างของกระบะเนี่ยถ้าเกิด2.30 เมตรปุ๊บเลท2 อันจะเข้าไม่ได้เลยครับแต่ผมเนี่ยมัน2.35 เมตร2.36 เมตรนั่นแหละก็ไอเล็กตัวเนี้ยมีความจำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แล้วเราวิ่งรถเปล่าเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยเสาตัวนี้มันจะงอนเงียนปุ๊บทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะมาเล้านะครับนี่ไอตัวขอบนี่มันจะเล้าเหมือนของผมอะแต่ผมก็เลยไม่ได้ทำหรอกผมก็พยายามไปเล็กอยู่จะพามาดูด้านในนี่ครับเขาจะมีตัวนี้ด้วยนะนี่ตัวเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัว L นะครับเขาจะฝังไว้ในเสาเลยนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมยึดกับพื้นนะเพราะว่ามันจะได้ดึงเสาไว้ด้วยครับถ้าเกิดไม่ใส่ตัวเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยต้อง
ใส่เป็นเหล็กตัว L ด้วยนะครับงานเดินไฟก็เป็นงี้แหละครับสวยอยู่ครับเนียนๆยางอะไหล่มิชลินครับนี่ครับโชคแหนบแหนบเนี่ยใส่เยอะไม่ได้หรอกครับใส่เยอะรถกระด้างครับผมใส่เยอะนี่รถมันจะแข็งคลิปนี้ก็พามาดูรถใหม่ๆนะผมรถใหม่วิ่งได้ทำเที่ยวครับขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปตอนนี้ตักตังก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเจอรถใหม่ก็รีวิวให้ได้ดูครับงานแต่ละอู่เป็นยังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม